ะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื้นเครงปับปับปับไปกันนะคะน้องไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะกับบทเพลงเพราะๆในหลวงของแผ่นดินนะคะวันนี้ค่ะไข่มุกนะคะมาพร้อมด้วยคุณสิริกัญญานะคะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของ Journey The Series Season 2อีสานแซ่บนัวนะคะทำไมคะคุณสิริกัญญาหัวเราะอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเนธนะคะกับบทบาทสิริกัญญาพอดีอินจัดเมื่อคืนเพิ่งดูคนละขอฟ้านะคะหนูตกใจเลยคิดว่าพี่แหม่มพูดชื่อหนูผิดอ่ะแล้วหนูก็แบบหันมองใช่แล้วหนูก็ใช่สิริกัญญาเราเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทนะคะสำหรับสิริกัญญาที่เป็นเหมือนกับปริศนาอยู่ตอนนี้หลายๆคนก็คงจะรู้สึกว่าสิริกัญญาเรียบร้อยทำไมแบบใครก็ไม่ดูไหมคะเรื่องนี้คนละขอบฟ้าดูค่ะนะ
ธอวางบอมไว้เยอะมากค่ะใช่บอกไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้นะคะวันนี้จะมาพูดกับเราในเรื่องของJenny The Series ซีซั่น2ตอนอีสานแซ่บนัวไปกับเกรซด้วยไปกับนายหัวด้วยนะนายหัวค่ะไปกับชินนายหัวนายหัวสายเปย์นายหัวสายเปย์ใช่ค่ะแล้วทุกอย่างไปด้วยกันเขาเปย์ไหมคะเออเปย์แกชอบแบบว่าเลี้ยงค่ะเดี๋ยวเฮียจ่ายเดี๋ยวเฮียเลี้ยงป่ามากอะไรเงี้ยค่ะแล้วจ่ายจริงไหมหรือว่าจริงจริงค่ะจ่ายจริงด้วยเหรอใช่พี่แกน่ารักมากเลยพวกเราก็แบบสั่งยับค่ะไม่ใช่พวกเราหนูคนเดียวพี่เอาล่ะเดี๋ยวกินน้อยอุ้ยถ้างั้นทีมงานก็สบายเลยสิไม่ต้องมีค่าเลี้ยงเพราะว่าป่าจ่ายหมดป่าจ่ายป่าแบบป่าน่ารักมากป่าคือป่าป่าคือป่าจริงป่าคือป่าจริงคือปกติแล้วสนิทเป็นการส่วนตัวไหมฮะกับเกรซวรินทร์คือ2คนเลยหนูจะรู้จักพี่เกรซอยู่แล้วเพราะว่าเคยเล่น Six Sense ด้วยกันมาก็ 2-3 ปีอย่างเงี้ยค่ะก็รู้จักแต่ก็ไม่ได้ก็ห่างหายกันไปเพราะไม่ได้ร่วมงานกันจนกระทั่งมาเจอใน Journey แต่ไข่มุกเนี่ยเพิ่งมาเจอที่นี่เพิ่งมาเจอกันแต่ว่าตอนนี้คือสนิทกันมากค่ะก่อนหน้าที่จะไม่ได้มาร่วมงานกันมองพี่เกรซมองพี่อายเป็นยังไงคะทีแรกเจอกันวันแถลงข่าวก็แบบทำไมพี่เขาคุยเก่งจังคุยกันอยู่2คนแล้วหนูก็แบบเก่งว่าแบบหนูจะเป็นตัวถ่วงพี่เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบนิ่งๆเงียบๆไปก่อนและในมุมมองของเราอะค่ะ2คนก็มานั่งคุยกันว่าพี่เกรซไข่มุกแบบหูเรียบร้อยมากเลยอะแล้วรายการเขาอยากได้ตลกด้วยอะซีซั่นเนี้ยเรา2คนต้องช่วยขุดน้องขึ้นมานะเราจะต้องแบบดึงน้องขึ้นมานะปรากฏวันที่มาถ่ายไม่ต้องดึงนะต้องคอยดึงลงอะใจเย็นไข่มุกใจเย็นลูกไข่มุกเป็นคนแบบไหนเป็นคนตลกค่ะแต่ว่าถ้าเล่นตลกก็จะไม่ตลกแต่ถ้าเป็นบ้าค่ะเป็นบ้าจริงแล้วเป็นคนอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีก็ไม่มีปัญหาไม่มีจากเดิมที่แบบว่าเกรงๆกันอยู่เพราะว่ายังไม่เคยร่วมงานกันค่ะใช่นะคะค่ะไปที่ไหนกันบ้างคะสำหรับอีสานโหไปทั้งหมด12จังหวัดค่ะไปเยอะมากเลยแต่ว่าที่เหมือนแบบที่เราออนแอร์ไปแล้วก็จะมีนครราชสีมาค่ะมีอุบลราชธานีที่มีน้องเด่นคุณมาเป็นแขกรับเชิญด้วยอย่างเงี้ยพี่เด่นกับพี่จีนใช่ค่ะมีหูเยอะเยอะมากขอนแก่นก็ไปมาใช่ขอนแก่นที่อาทิตย์ที่แล้วล่าสุดขอนแก่นบ้านของณเดชใช่ไข่มุกเองเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดอุดรค่ะแล้วจะเป็น EP ต่อไปด้วยค่ะใช่แล้ว EP ต่อไปกำลังจะเป็นของบ้านน้องไข่มุกที่เราจะได้ชมกันในค่ำคืนวันพฤหัสบดีนี้ใช่ค่ะก็จะพาไปอุดรอุดรมีของดีอะไรคะนอกจากไข่มุกไข่มุกโอ้มีคำชะโนดค่ะเป็นที่ตอนนี้ทุกคนกำลังแบบว่าอยู่ในกระแสอยู่เลยที่น้องแต้วไปรำนะคะคำชะโนดขนลุกไปด้วยไหมคะไปด้วยไปแล้วได้ไปไหว้ครูทำพิธีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะภูถ้ำพระก็จะเป็นเหมือนหินเนี่ยค่ะสวยงามมากคือเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็จะมีพระที่แบบเหมือนกับติดอยู่ในหินแบบใช่มีหลายอย่างมากคืออยากให้ติดตามชมแล้วคือที่น้องไข่มุกชอบที่อุดรอีกอย่างนึงคือน้องไข่มุกไปบ้านดินบ้านลุงโฮค่ะบ้านลุงโฮจะเป็นเกี่ยวกับโฮจิมินห์นะคะใช่เป็นเวียดนามใช่ค่ะใช่คือเหมือนแบบว่าเขามาสร้างเขาได้มีโอกาสได้มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ได้สร้างมอบเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างเป็นเหมือนแบบมูลนิธิอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นบ้านดินคือว่าให้เรียนรู้ในเรื่องของลุงโฮก็คือโฮจิมินห์ใช่ค่ะเหมือนเราทั้งเหมือนเลยเหรอคะเหมือนกับว่าที่เวียดนามเลยค่ะใช่ค่ะเป็นเหมือนกับว่าตอนนั้นที่เขาไปลบหรืออะไรนะ ใช่ค่ะแล้วก็มาที่ไทยบ้านเราเนี่ยนะ ใช่ค่ะแล้วก็ได้น้องไข่มุกได้ไปมูลนิธิด้วยจริงๆน้องมูลนิธิ น้องไข่มุกเนี่ยทำมูลนิธิด้วยค่ะ น้องเป็นอาสาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยก็ได้ไปที่สว่างเมธาธรรมสถานจังหวัดอุดรที่หนูเริ่มทำกู้ภัยก็ได้ไปถ่ายที่นั่นด้วยใช่ค่ะเราดูพี่ทำหน้าทึ่งมากว่าหนูเป็นจิตอาสาด้วยเหมือนหนูไม่น่าเชื่อใช่ไหมหนูดูไม่น่าจะช่วยคนได้ไม่หรือช่วยคนได้แต่ว่าหนูร่าเริงแจ่มใสไงก็ไม่ได้คิดว่าจะมีมุมนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเราอย่ามองคนแต่หน้านะใจน้องสวยมากเสียงน้องก็เพราะตอนทำแผลหนูก็เป่าไปด้วยค่ะเจ็บใช่ไหมคะนะกลัวไม่เอาลูกน้ำลายกันเองทำมากี่ปีแล้วคะประมาณปีค่ะปีกว่าแล้วจะ2ปีแล้วมีที่ไหนที่แบบโอ้โหเราประทับใจแล้วเราอยากจะให้พี่อายกับพี่เกรซไปแล้วเราก็แบบเสนอแนะค่ะที่ไปทำที่อุดรเนี่ยที่อุดรที่อุดรก็น่าเราก็น่าไปด้วยกันแหละใช่ก็อันนี้คือได้ไปแล้วอีกที่นึงที่อยากให้ไปคือทะเลบัวแดงที่เราไม่ได้ไปกันเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นไม่ใช่หน้าที่ไม่ชอบออกบัวจะขึ้นสวยๆค่ะจะเป็นเหมือนบึงกับบัวแดงใช่ไหมใช่ค่ะต้องไปหน้าไหนคะถ้าอย่างนั้น
ประมาณหน้าเนี้ยค่ะมันกำลังแบบว่าออกดอกบานหน้าหนาวใช่ตอนนั้นเราถ่ายกันตอนประมาณฝนหน้าใช่หน้าฝนค่ะค่ะแต่ว่าอีสานเที่ยวตอนหน้าฝนก็สวยนะคะเพราะว่าพืชพันธุ์เขากำลังสวยหมายถึงว่าต้นไม้กำลังเขียวแล้วคือตอนนั้นหนูชอบบึงการมากบึงการนี่เป็นจังหวัดใหม่ที่แยกตัวมาจากหนองคายอันนี้ก็คือแบบเด็ดมากเรารู้สึกอันซีนมากกับหินสามวานที่อยู่ที่ภูสิงห์อะค่ะเป็นหินตุ๊กหินใหญ่มากเหมือนรูปปลาวานมากใช่แล้วเหมือนวานสามตัวที่เรียงกันอยู่แล้วคือเราอะพอเราไปยืนอยู่บนนั้นค่ะพี่แหม่มสูงตัวเล็กกระจิ้วเลยอะแล้วมองไปเห็นแบบสุดลูกหูลูกตาเป็นป่าไม้เป็นอะไรหมดแล้วแบบโหยสวยมากแล้วก็มีไอ้น้ำตกภูถ้ำพระใช่ค่ะโอ้แบบสถานที่ในเมืองไทยมีอีกหลายที่มากที่เราเองเรายังไม่รู้เลยว่ามีแบบนี้อยู่ที่เมืองไทยด้วยหรอแล้วอย่างบึงการเนี่ยเป็นจังหวัดใหม่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็เพิ่งจะเริ่มเปิดให้คนได้เข้าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากว่าถ้าใครได้ดูรายการแล้วเหมือนแบบได้มีโอกาสตามไปอยากจะให้ไปกันเราเที่ยวไทยเราสนับสนุนแบบคนไทยแล้วแต่ก็ต้องฝากไว้ในเรื่องของแบบความสะอาดหรือว่าเวลาขึ้นดอยเหมือนจะมีขยะตามข้างทางอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเขาถ้าเราเอาขึ้นไปเราก็ต้องเก็บลงมาด้วยก็อย่าไปทำลายอย่าไปขีดเขียนหรืออย่าไปทำอะไรคือเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นมันสวยดีในแบบที่เขาเป็นอยู่แล้วเราก็จริงๆแล้วมนุษย์เราจะเป็นอะไรที่ตัวเล็กมากอ่ะเราไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมชาติในสิ่งที่หนูรู้สึกนะอยากให้ลองไปสัมผัสเนี่ยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคือแบบโอ๊ยน่ารักจังเลยแล้วอาหารก็ไม่ต้องพูดถึงอาหารอีสานก็อร่อยอยู่แล้วเลยส้มตำโอ้ยสุดยอดเรากินทั้งทุกทริปใช่ค่ะมันไม่เหมือนกันนะในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคใช่ไหมคะเหมือนแกงส้มที่เราเคยคุยกันนะใช่ไหมคะว่าแกงส้มแต่ละจังหวัดเนี่ยรสชาติก็ไม่เหมือนกันนี่เหมือนกันอีสานส้มตำแต่ละครกก็ไม่เหมือนกันปลาร้ามันอยู่ที่ปลาร้ามันไม่เหมือนกันผู้เชี่ยวชาญด้านปลาร้ามาแล้วเขาปลาร้าแล้วก็มาอีสานเนี่ยได้รู้เรื่องผ้าด้วยผ้าไหมเราได้ไปทอผ้าไหมแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันอีกมีแบบผ้าไหมยกทองอะไรอย่างเงี้ยลายต่างๆใช่ใช่โอ้เห็นแล้วหิวว่าไข่มุกแล้วรายการออน 5:30 นหนูรู้สึกแบบสงสารตัวเองตอนดูมากรู้สึกแบบหิวเราไปกินใช่ค่ะอันนี้คืออันซีนบุรีรัมย์ใช่ค่ะอันนี้ที่บุรีรัมย์ลูกชิ้นกินลูกชิ้นที่หน้าสถานีรถไฟใช่มั้ยคะใช่ค่ะที่มีหม้อน้ำจิ้มรวมใช่มั้ยใช่เรียกว่าลูกชิ้นยืนกินค่ะก็คือยืนกินกันตรงนั้นเลยที่แกจัดไปหลายไม้มากใช่ประทับใจอะไรอีกบ้างคะสำหรับของอายหนูประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คนด้วยอย่างคนในพื้นที่เองเขาก็น่ารักมากเลยเขาแบบต้อนรับเราดีอะค่ะคือหนูรู้สึกว่าโอเคเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะมันสนุกมันตื่นตาก็จริงแต่ว่าพอเราเที่ยวในประเทศไทยอะยังไงก็เป็นภาษาไทยเราไม่เข้าใจตรงไหนเราถามเราคุยแล้วความมีน้ำใจเขาช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักมากแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนออกไปเที่ยวประเทศไทยมาแชร์กันยุคนี้คือแบบเป็นยุคของการแชร์อะไรอย่างเงี้ยมาแบบบอกต่อกันว่าเออที่นี่ตรงนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าจะได้ทำให้เศรษฐกิจมันก็อยู่ในประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ถามหน่อยตอนนี้เป็นช่วงท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะทุกคนก็เดินทางท่องเที่ยวกันช่วงปีใหม่นี้นะคะอย่างภาคใต้เนี่ยก็เพิ่งที่จะจบไปแล้วนะคะนี่เราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์อะไรของ The Journey บ้างได้ไหมเพื่อที่จะย้อนหลังว่าดูย้อนหลังได้เพื่อว่าเนี่ยเราไปนครศรีธรรมราชแบบเนี้ยบางทีคนท้องถิ่นเองเขาก็ไม่รู้ที่เที่ยวนะแล้วเวลาแขกบ้านแขกเมืองไปเนี่ยเขาก็อยากพาไปเที่ยวนะแต่เขาก็ไม่เคยเที่ยวเขาก็ไม่รู้อ่ะสามารถดูได้ไหมจริงๆแล้วในเพจ Facebook ของ Journey The Series ก็จะมีลิงก์เอาไว้ถ้าแบบดูย้อนหลังอะไรเงี้ยสามารถไปติดตามได้เลยใช่ก็พิมพ์เลยใน Facebook ได้เลยหรือถ้าใครแบบว่าดู LINE TV อ่ะค่ะก็สามารถแบบหาได้เลยว่ามันจะมี channel ของ Journey The Series ค่ะตั้งแต่ภาคใต้ลงมาเลยแล้วก็แต่ละ EP แต่ละ EP ส่วนใครที่เดินทางไปทางภาคอีสานก็เข้าไปดูได้เหมือนกันนะคะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่นำเสนอไปแล้วก็ดูย้อนหลังได้อุบลก็น่าเที่ยวแล้วก็วันนี้ต้องดูสดๆเลยนะคะวันพฤหัสนี้หัดนี้แล้วอุดรอุดรอันนี้อุดรอันนี้อุดรอุบลกันไปแล้วมันจะมีน้ำตกอยู่ที่แบบมีปลาตอดเท้าด้วยอ๋อจักรจี้เนาะใช่โหดีค่ะดีให้ดูค่ะสนุกด้วยความเข้าขาของพวกเราสามคนจะเป็นยังไงก็อยากให้ไปดูต้องบอกว่าบางส่วนใหญ่จะเป็นสดอะค่ะหมายถึงแล้วค่ะเข้าขากันดีมากเติมเอาสนุกสนานสนุกค่ะนะคะค่ะก็ติดตามกันได้นะคะ
Journey The Series Season 2ตอนอีสานแซ่บนัวทุกค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะคะเวลา 5:20 นทางช่อง3แล้วก็ช่อง33ขอแนะนำว่าดูเรื่องนี้ดูรายการนี้ไปก็มีส้มตำปลาร้าด้วยใช่ก็จะหิวแล้วเพลงประกอบเนี่ยจะแบบมันมากตังๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเห็นพวกเราร้องอยู่อะฮะหรือว่าไม่ถึงว่าในเพลงประกอบเป็นแบบเราไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเราใส่ย่ออยู่ในแต่ละที่สถานที่นั้นๆเราจะไปเต้นอยู่ทุกที่ที่เป็นภาคอีสานค่ะให้สมกับอีสานแซ่บนัวค่ะใช่อวยพรปีใหม่คุณผู้ชมหน่อยค่ะขอภาษาอีสานนะฮะค่ะก็อีสานนะคะคนอีสานคนอุดรแล้วก็คนทุกจังหวัดนะคะใครมุกก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะกับเดินทางปลอดภัยด้วยค่ะก็ขอให้มีความสุขทุกๆวันค่ะหนูหน้าตาคล้ายยาย่านะสวัสดีค่ะยาย่าวันนี้ยาย่ามาทำอะไรคะวันนี้ยาย่ามาพูดเกี่ยวกับรายการเจอร์นี่ค่ะเสียงใช่เลยนะอันนี้กลับมาเป็นไข่มุกแล้วค่ะไข่มุกแล้วอาเชิญค่ะค่ะไอ้ก็ขอให้มีความเดี๋ยวพูดอีสานไม่ได้ใจเย็นขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะแล้วก็เที่ยวที่ไหนยังไงก็มีสติรอบคอบกันด้วยนะคะเมาไม่ขับค่ะมีความสุขมากๆทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะครับนี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยสวัสดีปีใหม่ค่ะ